มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะแพทณประภาช็อกไม่ทันได้ดูใจคุณแม่แท้ๆจากไปอย่างสงบแพทณประภาชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายเพราะว่าดาราสาวเพิ่งรู้เมื่อ10ปีก่อนนี้ว่าคนที่แพทเรียกว่าพิเชษมาตลอดชีวิตเป็นพ่อแท้ๆโดยเป็นความลับที่ถูกเก็บงำมานาน30ปีส่วนพ่อแม่ที่เลี้ยงดูไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงแต่ว่ามีศักดิ์เป็นปู่ย่าแท้ๆด้วยเหตุผลของพ่อและแม่ที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นั้นแพทเองเคยเปิดใจก่อนหน้านี้ว่าแม่แอ๋วแพทอยากจะบอกแม่นะว่าแพทไม่รู้ว่าแพทอยากเจอหรือว่าไม่อยากเจอแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอยากเจอการไม่อยากเจอของแพทไม่ได้หมายความว่าแพทจะโกรธแพทอยากจะขอบคุณที่เลือกให้แพทมีโอกาสได้ลืมตามาดูโลกกระทั่งล่าสุดนี้คุณแม่แท้ๆของสาวแพทได้เสียชีวิตและจากไปอย่างสงบโดยตอนนี้ดาราสาวแพทณประภากำลังจะเตรียมงานศพของคุณแม่อยู่โดยยังไม่สะดวกที่จะเผยถึงรายละเอียดในเรื่องนี้โอกาสนี้ทางทีมงานมดข่าพาเพลินขอแสดงความเสียใจกับคุณแพทด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ